BNK 48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! Are you ready? ที่พี่มินถืออยู่นั่นแหละค่ะครับเป็นดาบค่ะค่ะเป็นแบบมาด้วย
ร้อนแรงมาเพื่อมาฟาดฟันกับทุกคนก็คือโบเราก็เอามาแบบข่มขวัญคู่ต่อสู้ให้ดูว่าใหญ่ไว้ก่อนเขาจะได้กลัวเราบ้างค่ะใช่ค่ะน้องแพมมาน้องแพมเตรียมไงวันนี้มีที่ข้าวผงค่ะน่ารักทำไมเราไม่น่ารักบ้างนะตอนนี้ผัวผงเราแล้วเนี่ยทุกคนน่ารักหมดเลยสีเขียวสีเขียวนะคะนี่มาพร้อมกับแก้วน้ำ Be careful the A ค่ะเป็นไข่ของเบาๆอารมณ์ชาอินนะคะจะเห็นว่าวันนี้ก็จะมีข้างนี้นะคะน้องเจนนี่ข้างนี้น้องออนค่ะของ7-11นะคะนี่ไม่หนูไม่มาแค่นี้ความจริงสีเขียวอาจจะดูเป็นมิตรแต่สภาพเดียวเราก็เป็นงูพิษได้ค่ะวันนี้เขามีคำกล่อมสีฟ้ามีอะไรไหมคะสีฟ้าเห็นเรามาแค่3คนแต่ความจริงเราไม่ได้มาแค่3คนใช่ไหมคะโมเน่ใช่ค่ะเรามีคนสมาชิกคนที่4ค่ะเอ้า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 วันนี้วันนี้ไหนนี่ค่ะสี่มาเพิ่มโอ้ตรงใจเลยว่ามีจริงเมื่อกี้พี่มองไปยิ่งสุดแล้วค่ะนับจำนวนพร็อพเฮ้ยเราเยอะสุดแล้ววะจะไม่ใช่เยอะสุดแพ้แล้วนะโบนี่นะพี่โบนี่นับที่หัวเล็บเลยนับกิฟต์นับโบนับหมวกที่มีอยู่บนหัวเลยเหรอ7-8ที่มีกิฟต์สองหกมาหกตัวละ7-6 2 13 14เลขมงคลพอดีอ่ะ17เริ่มแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านเห็นอ่ะพูดจำนวนมา6ค่ะ6ชิ้นสีแดงสีแดง6ชิ้นเดียวค่ะ19 3แล้วนี่ไง4 5เดี๋ยวพี่นับนี่ไป6เฮ้ยพอแล้วมี6มี6มี6ชิ้น8ค่ะ6โอ้โหพูดไปค่ะมีเท่าไหร่มี19ค่ะกติกาที่เผยคืออะไรกันเนี่ยสีไหนพร้อมเยอะสุดโดนละเห็นไหมเมื่อกี้พูดว่ามีอยู่ไม่ใช่มีเยอะเราแพ้นะโอ้ยพี่เมื่อกี้หนูตกเลยนับผิดนับผิดใช่ไหมเดี๋ยวนะเริ่มไลฟ์แล้วก็เริ่มมีการแข่งขันกันแล้วเหรอคะใช่ค่ะไม่ประเด็นคืองงมากอยู่ก็แบบข้ามการแนะนำตัวไปเลยน้องๆเลยขอบุ้มล้อบทลงโทษเนี่ยโอ้ยมีการขอร้องแล้วบทลงโทษด้วยเหมือนรีบมาแล้วกดให้เราด้วยกดให้เราด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรได้ไงอ่ะอะไรเดี๋ยวอะไรวาซาบิวาซาบิโอ้เบิกตัวเบิกตัวเดี๋ยวก็คือถ้าเกิดว่าทำอะไรว่าเราทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้เราควรจะบอกไปว่าตอนนี้เราก็คือแต่ละเกมเราจะมีเกมให้เล่นแล้วก็ใครแพ้ก็จะโดนลงโทษซึ่งคนที่จะโดนลงโทษก็คือโดนทั้งทีมค่ะใช่ก็คือเกมก็คือจะมีมาเรื่อยๆในระหว่างไลฟ์นี่แหละค่ะเอาง่ายๆว่าเหมือนวันนี้เป็นวันแบบทดลองประชับมิตรเบาๆใช่เอาจริงนี่ไม่ใช่เกมนี่คือการวัดดวงใช่ค่ะใครดวงดีให้มันรู้ไปเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าให้แค่แบบแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งเขาบอกว่าเออเพราะว่าแต้มน้อยมากอ่ะเราปานีอ่ะปานีโอเคมาช่วยเวลาอัดกล้องปานีเราด้วยเนาะสรุปเขาให้ปานีเราพอแล้วนี่ผลรู้ยี่สิบนี่มันน้อยมากเลยน้อยมากเอาอีกอันนี้พอแล้วเออพี่เจนเรื่องอะไรเอาวันนี้พี่หนอนทำไมนี่น่าไปง่ายหรอกฮะอะไรนะพี่เจนด้วยความพี่เจนเป็นพี่โตเป็นพี่โตสุดคุณความรักพี่มีน้ำเตรียมไว้ให้ไหมคะมีใช่ไหมคะมีน้ำมีน้ำอุ้ยแต่ว่าคุณพี่คะนี่มันเป็นสีเขียวต้องให้สีเขียวกินหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ด้วยแต่ว่าเล่นจะปาเจราทันทีเลยนะมาค่ะปาอีย่างของคนแรกอุ้ยมาจ้ะเริ่มนะคนแรกโอ้ยชิวชิวอุ้ยมีรสชาติสัมผัสมันใช้ได้เลยใช่ไหมคะเฮ้ย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 เฮ
เก่งเก่งเก่งตาแข็งแล้วเล็บเท้าจิกแล้วจิกเลยจิกแล้วจิกเท้าแล้วค่ะมาได้เข้าสคริปต์แล้วนะคะเมื่อกี้เราแนะนำตัวกันไปแล้วนี่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าเข้าขึ้นมาใหม่เลยนะตัวเผื่อมีคนไม่รู้จักหนูไม่ได้แนะนำตัวไปแล้วเหรอแนะนำตัวไปแล้วอ้าวหรอแนะนำไปแล้วใช่ค่ะข้อท็อปิกของข้อท็อปิกว่าจะพูดถึงว่าวันนี้ลูกสาวมาได้มาไลฟ์กับพวกเราหรือว่าแบบเขาแบบทั้งรุ่น1รุ่น2พร้อมกันเป็นครั้งแรกอยากจะถามว่าน้องๆอ่ะตัวแทนแต่ละคนนึงก็ได้คน2คนก็ได้ค่ะบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ให้น้องแพมไหมน้องแพมก่อนวันนี้ก็มาไลฟ์กับพี่ๆครั้งแรกเลยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกค่ะเพราะว่าพี่ๆก็ดูเอนจอยมากเราเอิร์ดอะเอิร์ดว่าไงบ้างวันนี้หนูมาไลฟ์กับพี่ๆใช่ไหมคะก็หนูกลัวแพ้มากเลยค่ะตอนที่เห็นพี่ตากับพี่วีเดินมาแบบเดินมาแพ้เลยเนี่ยแพ้แล้วโหวันนี้เกมไม่บอกเลยว่ามันไม่ได้ใช้พลังมันใช้ดวงอย่างเดียวซึ่งไม่ได้ดวงดีเลยใช่ค่ะไม่จริงพี่วีไม่จริงไว้ว่ากันโมเน่บ้างค่ะโมเน่เป็นยังบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่แบบว่าได้มาไลฟ์กับพี่ๆครั้งแรกแบบว่าก็กลุ่มนี้ก็แบบว่าดูเฮฮาดีค่ะโดยเฉพาะสองท่านนี้นะคะพี่ๆทำไมเราไม่ขอสองคนอ่ะเราก็เรียบร้อยว่าไม่ต้องเนาะไม่โมเน่ยังไม่รู้คนจริงเจนก็เป็นคนไม่เบาเหมือนกันนะเฮ้ยก็คือบอกแล้วทุกคนมาวันนี้ไม่เบาหมดเลยไม่ได้ทำอยากถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไม่เห็นตัวอยู่ในทีวีแบบมันแบบไม่ใช่แค่แบบเป็นแบบเป็นเพลงการแสดงแต่มันคือแบบเป็นด็อกิเมนทารีของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกแปลกๆค่ะแบบว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาออกรายการแล้วก็มีคนมาถ่ายชีวิตตัวเองขนาดนี้เขินๆแหละเขินๆเออใช่ EP ล่าสุดเห็นน้องเอิร์ธมีร้องพงร้องเพลงเป็นไงบ้างคะมันต้องขาดแล้วมันต้องโชว์สักท่อนจริงๆเฮ้ยไหนนี่ไงใช่ไหมเคยขึ้นแล้วทีมอินฟาใช่วันนี้อยากจะลองแซมเปิลเพลงอะไรดีคะวันนี้กับตอนซากุระโนะแล้วกันซากุระโนะโอเคซากุระโนะฮานามิราตาชิเราสักท่อนสักท่อนแฮมแฮมซากุระที่กำลังแบ่งบานบอกเราให้รู้และเตรียมใจได้ยินเสียงระฆังกลางวันลอยมาจากข้างใดที่ใดสักแห่งคืออิสระและความกล้าหาญที่มอบให้พวกเราได้เดินต่อไปในวันพรุ่งนี้ซากุระโยจบแล้วค่ะรู้ว่าจะจบแล้วเห็นน้องเอิร์ธร้องแล้วได้ยินว่าเขามีการสอบร้องแล้วก็มีการสอบเต้นกันด้วยเป็นยังไงกันบ้างคือจริงรุ่นเราอ่ะก็มีเนาะเราก็มีสอบร้องสอบเต้นกันด้วยสอบกันอยู่ใช่ประจำใช่ได้ข่าวว่ามีคนเสียน้ำตาเฮ้ยใครใหญ่ใหญ่คือเล่นใหญ่มากจนต้องไปบอกฮะฮะอะไรนะเอออะไรอย่างเงี้ยใครคะใครใครใครหนูหนูไม่ได้ร้องใครหนักสุดในนี้หนูไม่เออแน่เลยเหมือนหนูไม่ยอมเหมือนตรงนี้ที่อยู่ไม่มีใครรออ๋อตรงนี้ที่อยู่ไม่มีใครรออยากคือในเซนไปเห็นใช่ไหมคะว่าใครร้องอยากรู้ไปติดตามดูไปดูย้อนหลังได้อยากรู้ว่าใครร้องไห้นะตรงนี้ครับผมใช่อ่ะไงต่อยังไงต่อครับผมยังไงต่อยังไงซิบทใครซิสคริปต์ใครซิพี่มิ้นมันต้องตรงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่มีเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้พูดอ๋อ
ก็วันนี้เรามาในทีมกีฬาสีใช่ไหมคะมาแบ่งสีกันขนาดนี้แล้วอยากรู้ค่ะว่าก่อนที่จะถึงวันกีฬาสีจริงๆของพวกเราเนี่ยทุกคนเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะไม่อย่างปีที่แล้วเราก็จะแบบได้เล่นอะไรบ้างนะแชร์บอลฟุตบอลได้รู้ว่าแบบวิ่งเปรี้ยวปะวิ่งผัดวิ่งผัดวิ่งกระสอบว่ากีฬามันประมาณนั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะคาดเดาได้ว่าเฮ้ยปีนี้มันอาจจะประมาณไหนอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวสำหรับเรานะคะสีฟ้าเตรียมตัวกันนะไม่ถึงว่าปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วเราอยู่สีฟ้าแบบว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นการเตรียมตัวแบบหน้างานเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันสีเดิมปีแล้วสีฟ้าจ้าเฮ้ยไม่ตรงกันนะใช่อย่างแบบตอนนั้นเราก็แบบเตรียมตัวกันหน้างานใช่ปีนี้ก็คือคาดเดาไม่ออกว่าจะเป็นกีฬาอะไรเพราะมันแบบตีมันเป็นอนุบาลอ่ะมันก็แบบจะอะไรวะมันต้องแบบเก็บหรือเปล่ามันไม่ได้อ่ะมันเก็บอ่ะมันจะยานสัตว์ล้อเป็นจักรยานเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าโดดหนังยางนี่จริงเหรอนี่หนูไอ้นี่ที่มันเป็นตุ๊กตายางที่มันโดดดึงๆอ่ะที่แข่งกันว่าใครจะดึงไปก่อนจนถึงเส้นชัยอ่ะเรียกว่าไม่กระสอบไม่กระสอบที่มันเป็นยางดึงๆอ่ะที่มันต้องดึงยางใช่มันต้องดึงไปเรื่อยๆอ่ะอุ๊ยกลัวหน้าความเหมือนนะแสดงว่ามันต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องฟิตร่างกายหรอไม่คิดไม่รู้อ่ะมันคาดเดาไม่ได้เลยอ่ะแต่ก่อนอื่นพวกจริงพวกเราก็ฟิตร่างกายทุกวันอยู่แล้วนี่ตัวป่ายเราซ้อมมาทุกวันไม่ต้องถามไปถามก่อนเพราะเรื่องถามไม่เคยแข่งกีฬาสีมาก่อนคิดว่าแบบภาพจะเป็นยังไงในออกมาในวันนั้นไม่มีใครตอบอ่ะแล้วหนูก่อนแล้วก่อนถ้าตอนอนุบาลที่หนูเล่นก็จะแบบน่าจะเหมือนตอนเด็กๆที่หนูเล่นมันจะมีให้เด็กนิสเซอรี่แบบว่าดูดขวดนมแข่งกันดูดขวดนมใช่เฮ้ยอาจจะมีวิ่งวิบากก็ได้กินวิบากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าวิ่งไปแล้วแบบมีจานแป้งแล้วก็เป่าจานแป้งนี่อยากให้เป็นกินวิบากโอ้บินพร้อมเป็นบอกบินพร้อมพี่ว่าพี่พร้อมจังวางหมากไว้เลยนะลูกได้ได้ค่ะได้นี่แต่ก่อนอื่นลืมอย่างนึงว่าหัวหน้ากีฬาสีเนี่ยวันนี้เขามาอยู่ใช่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนหน้าสีคะคือจริงๆตอนนั้นหนูก็ยังคงช็อกอยู่ว่าหนูเป็นหัวหน้าจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ด้วยความที่ก็ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงแล้วก็คือด้วยความที่เราก็เป็นน้องอ่ะก็ไม่กล้าจะพิมพ์อะไรไปในกลุ่มอ่ะกลัวพิมพ์ไปแล้วก็อะไรใหญ่ๆก็ยังมีความกลัวอยู่แล้วน้องวิวล่ะน้องวิวหนูก็กลัวไม่แพ้กันเลยค่ะก็กลัวค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ใหญ่แล้วก็สำคัญพอสมควรก็เลยไม่รู้ว่าจะทำตัวถูกหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะแบบว่าจะใช่ตื่นเต้นใช่ค่ะแล้วก็หนูมีเรื่องจะมาคือหลังจากวันประกาศเขาสร้างกลุ่มไลน์กันใช่ไหมคะหนูค่ะยังไม่ได้เข้าเลยค่ะก็คือเหมือนพี่ๆเขาลืมอะไรงี้ก็เลยเพิ่งได้เข้าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเมื่อวานซืนมั้งแบบว่าน้องเข้ามาบอกว่ามีคนลืมหนูค่ะหนูรอนานไม่ได้ขับนานมากคนนี้นั่นเองไม่ใช่กติกาทีเผลอค่ะฮะกติกาอะไรอ่ะทีเผลออะไรคะกติกาทีเผลอใครเมาเพื่อนคนแรกโดนลูกเอออะไรไม่ใช่เพื่อนเป็นพี่อาค่ะโดนเหมือนกันอ้าวใช่อ้าวแล้วโดนทั้งทีมใช่ไหมคะพี่ว่าเพียงเดียวโดนทั้งทีมที่กำลังเบ่งบานบอกเราให้รู้แล้วส่งไม่ดีเลยอ่ะส่งไม่ดีตั้งแต่ยังไม่เริ่มกีฬาสีเลยขอร้องค่ะขอไม่เอาน้ำมะเขือเทศขอร้องเลยเฮ้ยทำไมอ่ะมาแล้ว please ให้หมุนขอร้องไม่หมุนเขียวเลยจริงเหรอเขียวเหมือนกันเหรอมะนาวมาสดๆสีแปดดีนะอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวพี่กินเองเอาไหม
แต่รู้สึกมันเปรี้ยวอะไรอ่ะใช่ๆๆๆอุ๊ยโอ้เหมือนมะนาวแบบที่มันขมๆอ่ะมะนาวขมๆเฮ้ยพี่ว่าอย่างงี้แสดงว่าน่าจะบีบจนสุดเปลือกมันน่าจะมีความแบบว่าเค็มมากพี่บอกเขาว่าจุดเอาไว้ว่าเขาอ่ะเอามะนาวแบบเข้มข้นแบบมะนาวเยอะมากแล้วก็ใส่เกลือมาอย่างเยอะก็ไม่รู้จะเป็นโรคไตมั้ยนะคะเกลือเยอะด้วยนี่ไงเก็บไว้ได้ค่ะเลิกใครได้กินน้ำมะนาวตอนนี้ถือว่าได้เปรียบเหมือนกันนะเนี่ยกินเสร็จไปร้องเพลงต่อเลยเฮ้ยร้องเพลงอะไรให้สปอยเหรอเฮ้ยป่าไม่เยอะ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 อ่ะโหเยอะไม่เยอะตรงไหนเนี่ยเจนแบบให้คนอื่นกินบ้างเจนมีอีกหลายเจนเยอะ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 โหไม่อยากกินแล้วเอาไปหมดแหละไม่เอาเม็ดมันเอ้ยอันนี้ดำดำนี่อะไรที่มือเจนทำไมของพี่เยอะสุดเลยเจนเอออ้าวเอาคืนเอาคืนเอาคืนหน่อยได้ไหมอ่ะเอาคืนนิดนึงได้เปล่าอ่ะไปเอาคืนนิดนึงได้บอกเฮ้ยพี่เยอะน้อยสุดเลยนะกินพร้อมกันจ้ะเฮ้ยมันต้องพี่เยอะมึงเอานะจ้อยโอ้ยจะว่าอร่อยอร่อยเฮ้ยมาต่อดีกว่ามาถึงหัวหน้าของทางสีฟ้าบ้างดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้เป็นหัวหน้าก็หนูก็ตื่นเต้นแบบว่าตอนที่เขาประกาศอย่างเงี้ยแบบว่าเขาบอกว่าแบบเป็นคนที่เพิ่งได้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยแบบหนูก็รู้แล้วเป็นหนูเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบว่าเป็นเด็กสุดใช่ไหมแบบว่าแต่ว่าหนูก็ไม่คิดเท่าว่าแบบว่าฉันหนูก็ไม่คิดว่าเป็นหนูเพราะว่าแบบว่าแบบว่าแบบเป็นรุ่นสามขึ้นมาแบบว่าแบบมาแบบเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าในไลน์กลุ่มเขาบอกเขาตะกี้บอกว่าเมาขึ้นคนแรกใช่ไหมคะนี่คนที่สองไม่นะไม่นับเนาะไม่นับในไลน์กลุ่มเหมือนกับว่ามีวันหนึ่งพี่เจนี่เขาบอกว่าหัวหน้ามีไอเดียอะไรไหมหนูก็แบบเอาแล้วพิมพ์เลยไปดีหนูก็อ่านอย่างเดียวหนูก็ไม่ตอบแล้วแบบว่าจนพี่ทีมงานเขาเรียกมาโหนี่พิมพ์ในไลน์กลุ่มไปหน่อยงานมันจะได้คืบหน้าอันนี้มีอันนี้มีคนเริ่มละกลุ่มนี้คือพี่อาถึงขั้นบอกว่าซัดแอคทีฟในกลุ่มหน่อยลูกกลุ่มล้างไปหมดแล้วเหมือนเขาส่งการบ้านมาว่าให้คิดสโลแกนกับอะไรอย่างแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หนูเพิ่งทักไปวันไหนนะก็ประมาณ2วันก่อนแล้วแบบทุกคนไม่ใครมีไอเดียอะไรเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นไงมีตอบอยู่คนเดียวก็ถ้าเกิดว่าไม่มีใครตอบเพิ่มก็คงจะเอาสโลแกนอันนั้นแหละค่ะก็ต้องรอดูละของเราก็ถามเหมือนกันว่าก็มีใครมีไอเดียอะไรไหมมีคอมเมนต์เดียวพี่เจนคอมเมนต์เดียวเมื่อกี้เลยเพิ่งแชร์ใช่ๆมีใครคิดอะไรอีกไหมคะก็ทางฝั่งสีเขียวนะคะมิวบ้างมิวใช่น้องมิวให้มิวนี่กอดกันเป็นมิวไม่ได้จริงๆอ่ะน้องมิวมาไม่ได้เป็นตัวแทนใช่เป็นตัวแทนนะคะถึงหน้าจะไม่อ่อนไหวนะแต่หัวใจเราอ่อนโยนนะคะมันมีความเยอะเหมือนกันนะแบบที่ตอบมุกเอฟเฟคอยู่ในห้องเราหรือว่าเปิดตัวเมื่อกี้เปิดตัวมาคำคมอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเรามีคำคมเยอะวันนี้แน่นอนช่วงนี้แพรวแพรวเราเป็นสเต็ปเหมือนไฟลุกกำจริงไม่ใช่หรอกก็นะคะทีแรกลองเขียนไปดูว่าน้องมิวไลน์น้องมิวยังหาไม่เจอด้วยซ้ำไม่รู้ชื่อไหนคือไม่ไลน์เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยจะตั้งแบบว่าบางคนภาษาเกาหลีไหมบางคนอีโมจิอะไรลูกใครวะบางคนอีโมจิตัวเดียวอะไรเงี้ยใครก็เลยเหมือนสุ่มหามากก็อยากจะบอกว่าถึงเป็นตัวแทนในนะที่เป็นตัวแทนสีเขียวนะคะได้ยินใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะสีเขียวอาจจะดูเป็นมิดแต่เราก็เป็นมูผิดได้ค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะเอ็นดูน้องๆหน่อยนะคะน้องแพนด้าฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะน้องมากจังหวะนี้ทำไมคุณตายิงกันอ่ะเอ้ยหมอกำลังรู้สึกเสียใจหมอกำลังค้างเลยเออคนสีเราต้องบอกก่อนคุณน้องวิวจะเข้ามาไม่ทันตอนนั้นไม่เป็นไรจริงๆก็เราก็มีความคืบหน้าแล้วใช่เราคิดเพลงคิดอะไรกันไปแล้ว
ขวัญ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 อย่านะไม่เอานะอย่ามามีกระจายอย่านี่สีฟ้าก็มีเพลงแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าวันนี้ว่าสีเรามีเพลงแล้วไม่มีใครบอกไม่รู้ไอ้ยังไม่ทันวิ่งเพื่อนกันเด็ดมันเพิ่งเริ่มมันก็คืออย่างคราวที่แล้วเราเห็นกันมาแล้วใช่ไหมคือคราวที่แล้วเราก็เห็นกันมาแล้วว่ามีกีฬาอะไรบ้างมันก็แบบว่าเป็นแบบปกติอะเนาะแบบว่าฟุตบอลแชร์บอลวิ่งเปลี่ยวอะไรอย่างเงี้ยจักรเยอะอะไรเงี้ยเขาอะอยากลองถามว่ามีใครอยากให้มีเกมอะไรไหมขอแหวกแหวกก็ได้อะไรก็ได้เลยอยากให้มีเกมอะไรไหมหรือว่ามีเกมอะไรที่เราชอบหรือว่าคิดว่าเราแบบชนะแน่นอนแมตช์นี้ว่ายน้ำเหมือนวิ่งเฮ้ยพี่ก็ว่ายน้ำนะพี่ได้นะพี่ไม่ติดนะพี่ว่ายได้ไม่เป็นไรนี่น่าสนสวัสดีค่ะได้ไม่ติดมีหลายท่าจะว่ายโยหรือจะเป็นจักรได้หมดเรียนมากก็มาบรรยายที่หนึ่งนะคะโอเคมีสีไหนไหมคะแต่เราอยากให้มีพวกแบบกระต่ายขาเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโหฝึกความแข็งแรงของขาฝึกความแข็งแรงของขาสีฟ้าไหมคะมีกีฬาอะไรไหมคะมีปะนอนไม่อย่างไอ้นี่ที่มันเป็นกลมๆที่เราก็ไปในลูกบอลอะบอลลูกบอลใหญ่ใช่ใช่ไหมก็คือสองอีกนิดนึงกินแล้วนะกินมาแล้วนะแต่เสียงหายใจไม่ออกแล้วนะนะตรงนั้นใช่จริงๆอ่ะทุกคนเคยเล่นเกมบอลลูนโป้งไหมฮะเฮ้ยทำไมน้องงงไม่มีใครรู้จักบอลลูนโป้งเหรอเคยเจอบอลลูนสีอ่ะมันอารมณ์บอลลูนสีบอลลูนด่านอย่างนั้นน่ะด่านคือต้องผ่านทีละด่านทีละใช่ต้องผ่านทีละด่านน่ะหนูเรียกบอลลูนกะเอ้ยใช่เหมือนกันคือคนอีสานแล้วโป้งเป็นยังไงคือต้องแบบโป้งทุกคนแล้วถึงผ่านได้ก็คือเหมือนต้องมีคนไปโป้งชนะสักคนหนึ่งอะไปโป้งแบบเป็นด่านๆแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ต้องวิ่งไปโป้งชนะแชร์บอลชอบพูดถึงกีฬาปีที่แล้วชอบอะไรบ้างชอบแชร์บอลค่ะโหแน่ชื่อนี้เลยไม่ตอนนั้นสบายมากตอนนั้นคือแล้วปีเนี้ยก็คือคนที่บอกว่าเวลาเล่นแชร์บอลด้วยกันไงไม่มีใครอยู่กับหนูเลยปีนี้ก็เลยกลัวว่าจะรอดหรือเปล่าไม่มีก็ได้นะปีนี้แชร์บอลนะปีนี้อาจจะน่าจะไม่มีหนูว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นอนุบาลหนูน้อยแหละใช่ไหมอาจจะเป็นกีฬาอื่นพี่นาชอบกีฬาอะไรคะปีที่แล้วพี่หรอปีที่แล้วพี่รู้สึกพี่มีแต่ความชอบช้ำใจสีอะไรนะมันมีช็อตในตำนานที่อยู่สีเหลืองอยู่สีเดียวกับวงวิวแต่ปีนี้ได้อยู่คนละสีไม่เป็นไรยังไงพี่ก็รักหนูนะไม่ได้นะคุณกัปตันกัปตันหวงเหรอในช็อตในตำนานคือยังไงคะคือตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าทีแรกพี่เพิ่งรู้ว่ากีฬาปีฟุตบอลปีที่แล้วใช่ไหมเขาอ่ะให้เมมเบอร์เล่นอะไรคะอะไรอีกแล้วพูดฟุตบอลโดนลงโอ้ยนี่มันแชร์บอลใครเป็นคนพูดก่อนใช่ไหมคะใครพูดท็อปิกใครพูดท็อปิกนี้หรอหรือว่ายังไงใครพูดท็อปิกนี้เป็นคนโดนลงโทษค่ะไม่ใช่มีจำได้มีเสียงสูงมากนะมีพูดแค่ว่าบอลแต่ว่าพูดบอลน่ะทันด้าเป็นได้ค่ะคุณพี่ก็กินไปหน่อยแล้วก็โดนเฮ้ยมาเลยค่ะเอิร์ธพี่จะบอกพี่ขอโทษน้ำผึ้งมันมีแค่2สงสารแล้วหน่อยเถอะอะไรอ่ะน้ำผึ้งไปอีกใช่เขียวมองไปเขียวค่ะชาเขียวชาสีอยู่สีเขียวก็ต้องกินชาเขียวนะคะชาเขียวแต่พี่สตาร์เขาบอกมาว่าเป็นชาเขียวที่ขมมากๆก็ต้องรอดูว่าชาเขียวคนอันนี้เขียวออริจินอลหรือเขียวอันใหม่อันนี้มันอุ้ยชาจีนะผมไม่เห็นอันนี้มันดูไม่ใช่ชาเขียวอ่ะแต่ชาวาเล่หรือว่าไม่ใช่ชาแบบเฮ้ยชากรมชาชงอ่ะชาชงชาชงมากเฮ้ยขนาดชาแบบผมอ่ะสนุกแต่หนูคิดว่าแสดงว่าขับอย่างนี้มันไม่ได้มีแค่ชาแล้วล่ะใช่ไหมมียาขมเขาบอกว่า
จนคุยมันเยอะจังเยอะโอ้ละเยอะเชียวเยอะเยอะมากเขาบอกว่ามันฝังตาตื่นเลยนะคือเวลาอาม่าชงให้อะมันจะเหลืองเหลืองไงคือมันดำอันนี้คือยังไม่ทันจะเริ่มเกมใช่ไม่ผลแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออถ้าเออไม่ไหวเออลองมาดูก็ได้นะพี่เอิร์ธเราเหมือนนางสนมที่จะใส่ยาพิษเลยอ่ะไม่ระวังระวังระวังเพราะว่าที่ว่าเอาก่อนเลยไหมเอาไม่แต่รู้รสชาติเลยว่าไม่ใช่แค่ชาเดียวมียาข้างในนี้ใช่ไหมพี่พี่ใส่ยาขมป่ะเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนอันนี้ยาขมข้างในป่ะไม่มีหรอโอ้ทำไมพี่ชงเข้มขนาดเนี้ยเป็นอากงหนูอากงบอกว่าลืมไม่ได้นะมาขมเกินไปนะอ่ะไอเรามาเริ่มกิจกรรมแรกเริ่มเกมกันสักทีเกมแรกเกมที่บทลงโทษมันจะหายกันไปเรื่อยๆใช่ๆค่ะเกมแรกนะคะเกมแรกโอ้โหเขาเตรียมดาบแล้วเลยเขาบอกว่าฟันแล้วเขาพร้อมแล้วคือเกมแรกนี้เป็นเกมเบสิกเกมง่ายๆก่อนนะคะคือเป็นเกมลากเสียงใช้กำลังภายในกำลังพลังลมปานที่มีอยู่นะตอนนั้นนะก็คือส่งตัวแทนสีมาคนละหนึ่งแล้วก็ให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วพูดสีเอาสีแดงให้ยาวที่สุดสีเขียวยาวอะไรสีฟ้าสีส้มอย่างนี้ใครยาวที่สุดชนะไปที่หนึ่งได้10คะแนนที่สองได้5คะแนนที่สามได้2คะแนนส่วนที่4สู่คะแนนและโดนบทลงโทษจ้าทีมจ้าจัดไปยาวไปเราโดนลุมเลยอ่ะมามี2คนเราต้องเลือกตัวแทนอะไรหรอเราต้องเลือกตัวแทนแล้วแหละสีแดงใครคะส่งใครส่งหัวหน้าตัวหนูเองนี่แหละค่ะใครคะสีเขียวสีเขียวค่ะเดี๋ยวค่ะที่พี่เป็นพี่นะพี่เป็นพี่จะไล่น้องไม่เราให้แอร์ทำน้องไงคนจะได้บอกว่าโดนน้องตกจากช็อตนี้เออมาที่มั่นใจกับพูดสีเขียวดูหน้าน้องเอาไหมทำไมอย่าที่เอาก็ได้เอาไหมปล่อยยิ้มฉุบมาเดี๋ยวปล่อยยิ้มฉุบดิใครแพ้หรือใครชนะไปนะเอาไปดูค่ะเอาไปกันละใครชนะไปเออเป่ายิ้มฉุบฉุบเหมือนหนีเสือปัดจระเข้เนาะวิวอ่ะหนูจะไปหรือจะเดี๋ยวพี่ไปน้องวิวไหมสู้กับสัจจังหน่อยหัวหน้าห้องสู้หัวหน้าห้องพี่ให้หนูเลือกให้เลือกให้เลือกเลือกมูนี่บอกว่าเอาเลยเอาแล้วให้เลือกให้เลือกวิวน้องวิวเดี๋ยวตาหวานมากเดี๋ยวเขาชนะเออถ้าเราชนะได้สิบคะแนนพี่ชนะได้พี่สิบคะแนนนะฉันรักสิ่งไม่เกินฉันบอกว่าหนีเฮ้ยหนูเหรอวิวสิบคะแนนเออนี่มันสีของกัปตันเนอะพูดขนาดนี้แล้วโมเน่แข็งพูดมาขนาดนี้แล้วเอาแข็งเฮ้ยขายโมเน่น่ากลัวโมเน่ก็ไปเลยใช่โมเน่น่ากลัวเสร็จหัวหน้าห้องโมเน่สายตาขู่เลยสายตาขู่เร็วเอาเรื่องกลัววันนี้เราต้องแต่ทรงผมแล้วไม่น่าจะแบบวัดหลายๆได้เอาวันนี้เฮ้ยผมได้เอาเลยมันอินเนอร์มันอยู่ที่อินเนอร์ถ่ายโลกผม1 2 3ผมแบบแข่งเลยป่ะคะหรือเริ่มกันหน่อยทีละกลุ่มทีละกลุ่มทาสีแดงก่อนเหรอขอฝั่งนู้นก่อนได้ป่ะฝั่งจุ๊บจับเวลายังไงคะมีเวลาขึ้นให้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ยืนหรือว่าให้นั่งคะแล้วแต่ขนาดโอ้ยต้องยืนแล้วยืนมาโอนเนอร์ออกไปใช่เลยของขวัญอ้าวคือโอนเนอร์ออกเหรอใช่ใครเริ่มก่อนโอนเนอร์
ถือเป็นรอบกระชับมิดนะคะทุกคนกระชับมิดนะคะอย่าเพิ่งฆ่ากันนะคะใครยังไม่ฆ่าแพนด้าก็ยังไม่ฆ่าใครเหมือนกันค่ะอะไรนะเออเหมือนพี่จะไปต่อยมวยเลยทำเยอะไอ้นุ่นนับได้ไหมล่ะ5 4พี่หน่วยใจก่อนพี่มันไม่หวานอร่อยแน่นอนไงไปกัน
น้ำมะนาวป่ะน้ำผึ้งมะนาวไม่เอาเมื่อน้ำผึ้งมะนาวกูอยากกินน้ำผึ้งมะนาวอ่ะได้อ้าวมีสองมาตรฐานนะมินเอ้ยมันขึ้นเลยไม่ใช่น้ำผึ้งตอนเดือน5หวานปานน้ำผึ้งเดือน5เลยจ้ะน้องวิวจ้ะเขาบอกว่าอันนี้น้ำผึ้งเดือน8บอกแม่ไปเดือน8สุดท้ายก็คือน้ำผึ้งจากเซเว่นนั่นแหละไม่มีอะไรนั่นเลยอ่านงั้นเรามาสรุปคะแนนกันหน่อยนะคะครับผมตอนนี้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับตอนนี้ก็คือสีฟ้าได้10คะแนนสีส้มได้5คะแนนสีเขียวได้2คะแนนแล้วก็สีแดงโดนลงโทษค่ะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้เรามีสมาชิกสีเขียวมาเพิ่มค่ะโอ้โหพี่เข่งมาใช้ไปเรื่องพลังเสียงเมื่อกี้อุตส่าห์วางหมากที่แรกว่าจะเป็นพี่ติดซ้อมถึงพี่นั่งได้ดูไม่ได้ไปกดลงโทษใครแต่คนอื่นไม่มีคุณถิ่นเขียนเองเลยนะคะเนี่ยรู้เลยสีแดงค่ะสีแดงค่ะไม่น่าจะได้เลือกค่ะแล้วต้องดุนยาขมยาขมยายาขม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 นานแล้วเขียนนานแล้วใช่จริงเหรอ
กับวาซาบิมากๆผัดกันผัดกันเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวไปย่าจะกิน2ช้อนให้พี่หวานที่หนูเคยทำอะไรไปแต่รอบนี้วาซาบิอาจจะปริมาณไม่ใช่น้อยๆเนาะเมื่อกี้นี้หนูมีคนบอกว่ามันชิลก็ไปสักหนึ่งโอ้ไปย่าได้ค่ะโอ้ก็มีน้องอาสากินสองเอ้ยแล้วของพี่เจนี่ของพี่เจพี่หวานไอ้ตัวเข้ากันเข้ากันไหนไหนโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยไม่เยอะไม่เยอะอ่ะโมเน่โมเน่ให้กำลังใจพี่ๆหน่อยให้กำลังใจพี่ๆหน่อยโมเน่ซื้อซื้อให้ขายครับผมชอบใจพี่ก่อนสีแดงอย่างนี้แล้วสีแดงก็คือรวมผลรวมทั้งหมดมีคนละ10 10ก็เป็น30ใช่ไหมถ้าสมมติว่าสีส้มบอกว่าทดลอง15อย่างนี้อันใหม่นะ1 2 3 1 2 3 20อันนี้มีเท่าไหร่บ้าง5 10 15อันนี้ก็คือรอดตัวไปจะเกินจะขาดได้แต่ว่าถ้าเกิดพอดีเลขที่บอกก็คือแพ้ไปก็คือเราหยุดคิดไม่ได้ด้วยหยุดคิดไม่ได้ด้วยก็คือต้องปุ๊บเลย1 2 3 15อ่ะออกเลยวัดดวงอยู่ดีถูกไหมจะถูกต้องบอกแล้ววันนี้มันวัดดวงวันนี้มันวัดดวงเกี่ยวกับวัดวัดดวงนี่มึงอ๋อมันสั่งสลับกันไปคือสีแดงรอบนึงสีส้มรอบนึงสีน้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็แข่งการหาผู้ชนะห้ามออกมือซ้ำด้วยห้ามออกมือซ้ำด้วยรอบต่อไปได้แล้วก็ออกช้าก็จะโดนเขาบอกมาก็คือเกณฑ์ใจเยอะได้ได้ฮ่าฮ่าได้เออมาเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกสีกันยังไงดีคะเขียวแดงมันทนส้มนี่มันเขียวกับไอแดงนี่ว่าเขียวแดงส้มส้มฟ้าเนาะแล้วทีมไหนเดี๋ยวแดงมันก็สู้จังบอกเริ่มก่อนทีมไหนเท่ากันดาบพี่ดาบนะทีมไหนเริ่มก่อนคะถ้าหัวอุ้ยดูแล้วกันเฮ้ยเริ่มก่อนโอเคเขียวแดงเริ่มก่อนให้เขียวก่อนกันไหมหรือยังไงหรือเอายังไงไงมันสลับกันอยู่ดีคนละห้าคนละห้าค่ะคนละห้าคนละห้ารอบมาห้ารอบจริงปะเนี่ยห้ารอบนั้นห้ารอบใช่ใครไป5แต้มก่อนแล้วเขาว่าไงคือก็เล่นกันใครแพ้5 5รอบก่อนอ๋อใครแพ้5รอบก่อนอ๋อได้ๆๆก็คือสั่งกันสลับหรือว่าสั่งสีเขียวสั่งมันเคยสีเขียวสั่งแล้วสีแดงก็โอเคได้ค่ะกูจับป้าพันด่าคิดว่าต้องนับ1 2 3แล้วก็บอกเลขมันก็ได้ทุกคนจะได้ออกพร้อมกันเอาเลยเอานะอ่าฮะ15โอ้ยไปเยอะเลย10เมื่อกี้แพมสิบแค่10ไปเอามาเอาสิเอาเอาไม้มาไม้มาไม้มาใครเป็นผู้พูดมาไอ้เราอยู่ไหนเราอยู่หนึ่งสอง20นั่นคืออะไร
นี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะฟาวค่ะฟาวแพ้ไปเลยไม่ได้พี่แล้วก็ได้จังพี่บอกหนูว่าจำได้ไม่ได้ตัวนี้แล้วแบบนี้ติดลบเลยนะเอาเหรอเอาติดลบเลยติดลบไม่ได้แค่นั้นไม่มีเล็กอีกแล้วใครถูกที่บอกว่ารู้ว่ายังไงก็ได้ไม่มีเฮ้ยถึงกรณีแค่ศึกษาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณหวานอธิบายเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราก็เล่นให้ดูแล้วติดลบหนึ่งคุณชูห้าอย่างเดียวก็ถูกแล้วถูกถูกแล้วไม่ได้เมื่อเปลี่ยนไปไวโอเคติดลบโอเคได้ไม่ใช่ต่อมาต่อเอาแล้วลูกเอาเอาอะไรอะไรเช่นไม่รู้อ่ะเป็นไรไม่ได้แพ้1แต่ติดลบ1โอเคให้เลือกเลยให้เลือกของเดี๋ยวพูดมาเลยนับ1 2 3 1 2 3 25อุ๊ยทำไมพี่ไม่ออกอ่ะถูกแล้วดิไอ้สติ๊ดเลยพี่สัจจ๋าจ๋า
คไปแล้วนะชอบจริงๆเลยไม่ได้กดดันแบบนั้นเราเล่นเราเล่นเราเล่นสิบห้าโอ้ยโอ้ยแล้วก็แต่ว่าเหมือนครั้งที่แล้วเขาก็ไม่ออกทั้งสองคนหรือเปล่าไม่เมื่อกี้เขาออกคุณดิวไม่ได้ใจหรอเนี่ยคือแต่มันต้องรู้ด้วยว่าครั้งที่แล้วออกคำหรือเปล่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราว่าเราอย่าพูดไปไหนเราตัวเราให้รอดก่อนไปมาไปหนึ่งสองสามสิบห้าอุ้ยเป๊ะสิบยี่สิบสี่สิบตายสี่ทีไม่เป็นไรโอ้ยนางกันนะพอจบแล้วโอ้เราเนี่ยต่อไปเราใช่ไหมใครใครเริ่มก่อนดีให้สิอ่ะได้พี่ให้วิวคือให้เราบอกให้ก่อนใช่ไหมโอเคพี่ให้หนูเรื่องนี้กำมันกำมันกำมันแล้วนะกำมันแล้วต้องหลับตาไหมคะหรือต้องก็ได้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องเอาเลยหนึ่งสองสามสิบอุ้ยไวอ่ะเกมเดินไวอ่ะหนึ่งสองสามยี่ห้ายเอาแล้วเหรอ
ต่อไปก็จะเป็นสีส้มแข่งกับสีแดงใช่ไหมคะที่ชนะก็สายแดงได้แล้วคุณดูว่าจะรับคาบหรือเปล่าไหมมามารอบสุดท้ายรอบชิงรอบสุดท้ายมันต้องปรับกันหน่อยพอแล้วพอแล้วโอ้ยตอนนี้รู้สึกเหมือนจังเก็ตนะตอนนี้มาอันนี้เล่นใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงมาหนึ่งสองสามยี่สิบยิบผ้าโหยโดนโดนร้องตอบปะเล่นด้วย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 ไอ้ก๊อดเดี๋ยวน้องแม่ขึ้นมาหนึ่งสองสามสิบห้าโอ้ยนี่ก็ใกล้ดีโดนเหมือนกันใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะถ้าเล่นใกล้เคียงก็ไม่ได้โดนทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วอ้าวเหรอหาคนแพ้ที่สุดหาคนแพ้ที่สุดแข่งกันเดียวขอแค่แต้มเดียวโอ้โหก็จะเป็นศึกไม่อยากแข่งด้วยเลยสุดก็มีตอนนี้ก็จะเป็นการหาสีที่จะโดนลงโทษนั่นเองก็คือจะมีสีฟ้ากับสีเขียวแข่งกันค่ะพร้อมยังคะใครจะเริ่มดีคะใครจะเริ่มพูดก่อนดีคะสีเขียวพูดไม่สีฟ้าพูดเมื่อกี้สีฟ้าลงสนามไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ให้มันรู้กันไปเลยมาอันนี้ปิดตาปะใครเริ่มก่อนปิดตาอ้าวเราเริ่มก่อนเหรอใกล้เคียงได้ไหมคะใกล้เคียงหรือว่ายังเอาไปมินทายกับสีเขียวเขียวไหมมินทายกับสีพนองหน่อยหนึ่งสองสามสิบห้าเฮ้ยร้อยแล้วโอ้ยร้อยแล้วฮะต่อไปตาสีฟ้าค่ะสู้เขาค่ะไปเอิร์ธมาค่ะเรื่องของคนที่พูดบ่อยละยี่สิบหนึ่งสองสามห้าโอ้ยเนี่ยไม่กินเอาเงาเลยน้องห้าได้สิบห้าหนึ่งสองสามสิบห้าวาซาบิก็หัวแพ้ที่สุดเราต้องแข่งกันดีกว่าพอแล้วมั้งต้องหาที่หนึ่งด้วยจริงเหรอหาที่หนึ่งแล้วต้องหาที่หนึ่งด้วยแล้วมีคะแนนให้ไหมมีคะแนนด้วยเราต้องมีชนิดสองแต่ว่าไม่โดนโทษไม่โดนเรื่องหนังว่าได้ไงอ่ะไม่โดนอ๋อแต่ว่าสองสีนี้แข่งกันหาชนะแต่ว่าไม่ได้มาพี่หนูให้พี่ต้องพูดก่อนเลยโอ้มานี่เพลงพี่ตูนแล้วมันเหนื่อยมันหนึ่งสองสามสิบแล้วอากาศเริ่มตึงแล้วเอาแล้วเมมเบอร์ได้มีความตัดสินใจมองยังคะมาหนึ่งสองสามสามสิบโอ้ยเราดีกว่าตามอยู่
ำ15มา1อุ๊ยมันเอาเท่าเดิม5ก็โดนแล้ว5โดนแล้วโดน -10 นี่ก็โดนเอา5เอา5มา1 2 3 15โอ้ my god มามีใครออกซ้ำกูเนี่ยไม่มีโหนัดกันไม่หรอนี่จะออก30 60ไม่ได้แล้วนะฮะนี่จะออก30 60ไม่ได้แล้วนะใช่หรอใช่รอบไปหมดแล้วไม่เธอเรา2มือยิงกันไปหมดแล้วเว้ยอ้าวแล้วกลับมาเป็นอันเดิมไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าออก3ที่โกงที่โกงกับ30 57อ่ะอันนี้เขาก็รู้ว่าดิอย่างเงี้ยใช่โหยากเลยเออแย่แล้วแบบอันก่อนหน้าอันเดียวเพราะว่าตอนแรกพี่ไม่ได้บอกว่าถูกอันที่แบบต้องห้ามออกสามโอ้โหเราสัตว์วางแผนมาตอนนี้นะคะสำหรับผู้ชนะที่เป็นที่หนึ่งที่สุดนะคะก็คือทางซีเดย์ได้บอกว่ามีสรุปมีคะแนนไหมคะหรือว่ามีคะแนนด้วยเหรอคะหรือว่าไม่มีเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ10คะแนนที่2 5คะแนน2คะแนนไข่ต้ม0ไม่เกมแรกที่1 10อันนี้10คะแนนนี่ก็ได้มั้ยอันนี้น่าจะ4อันนั้นก็10เป็น13ทีมวันนี้ทีมถึงน้องบิวถ้าน้องบิวฟังอยู่พี่ขอโทษอันนี้ได้10หนูได้5ไปที่2หนูได้5ก็เป็น10อันนี้ได้ถึงก็เป็น10ก็13ทีมทำไมเขาได้10หมดเลยเราขี้บักไงเขาเรียกว่าเก่งกระป๋องเราต้องมีบทลงโทษของสีฟ้าค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจบเราก็จบเกมเราก็ไม่ขอบอกด้วยค่ะมีอะไรเหรอไว้แพ้ไม่เอามะเขือเทศไม่เอามะเขือเทศเฮ้ยใช่อะไรอะน้ำมะนาวเหรอคะมะนาวโอ้โหเขาเล่าว่าใส่ต่อยนะว่าวาซาบิสามรอบต่อยนะเนี่ยถ้าหนูโดนสามรอบมันต้องกินแล้ววาซาบิมันต้องกินแล้วมันรสชาติเป็นไงบ้างอะพี่ตะวันอะไรน้ำมะนาวเหรออร่อยพี่นะพี่ชอบใช่ไหนๆก็เหลือแค่นี้แล้วเนาะไปพี่ตาวันโมเดลเนี่ยโมเดลยังไม่จบเลยโมเดลกินไปเลยโมเดลต้องกินหนักของโมเดลแบบเยอะๆเลยของใครอ่ะเยอะสุดน่าจะของโมเดลเขาจริงเหรอไม่ไม่เคยพูดตรงสักทีก็หนูไม่ได้กินวาซาบิอ่ะใช่หนูไม่ได้กินวาซาบิเลยจริงโมเดลต้องกินทั้งสามทีทำไมโมเน่โอ้ยเก่งน้องเนี่ยพี่มากใช่เหลืออยู่เม็ดเลยไปติ่งแม่เพราะว่าเม็ดจะใช้โมเน่เม็ดติดขาพรุ่งนี้น้ำลายจะไหลขอที่ของเปรี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ต้องกินหรอกทำไมสักทีพี่เอาเม็ดออกให้ก่อนลืมง่ายๆจะได้จะได้กรึ๊บเดียวหมดเลยพี่เห็นบอกว่ามีมะนาวอยู่ในสวนอยู่ตรงนั้นโอ้เปรี้ยวเลยมีเป็นเปลือกเลยโอ้โหพี่เอ็นเป็นเปลือกไหมมา1 2 1ขอแก้เลยอ่ะ1 2 3ไปยากคือชิวมากเลยนะชิวมากอ่ะไปอ่ะอึกเดียวอึกเดียวโมเน่อึกเดียวโมเน่สู้ๆแล้วสู้ๆไปแล้วอ่ะแล้วแบบหนู
ายแล้วอ่ะไปเร็วเดี๋ยวไม่ต้องริมรถให้มันลงคอไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องโยนมันหันลิ้นอ่ะโยนมาสรุปคะแนนสำหรับวันนี้เขาพอเลยเพราะสีแดงได้ไป10คะแนนสีเขียว4คะแนนสีส้ม10คะแนนและสีฟ้าก็10คะแนนค่ะเย้ตัวอะไรพูดเอาอีกแล้วกติกาที่เผลอรอบสุดท้ายสีไหนคะแนนรวมไว้สุดโดนลงโทษโดนลงโทษหนูไม่โดนเลยหนูไม่ไม่พี่แข่งต้องโดนคุณสองได้เพราะคุณมาสายครับฉันมาสายเพราะว่าการจราจรเอาไงดีคะฉันวงล้อค่ะเอาไงดีพี่วงล้อเป็นสนามสุดท้ายค่ะหนูว่าต้องโดนหน้าเหรอจริงๆตั้งแต่ได้ชาเขียวแล้วต่อด้วยวาซาบินั่นเองค่ะสีมงคลกับสีเขียวจริงจริงเราไม่เคยทำกับพี่เจนเมาพี่เจนเมาพี่เจนพี่เจนใจเย็นใจเย็นเจนคิดว่าชาติหน้าเราจะทำเกิดจะ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 มันเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นอยู่ดีเจนเจนเรื่องอะไรอันแรกเหรอใครอันสองเห็นถูกไปเลยใครอันร้อยสุดไม่บอกใครอันสองร้อยสุดหรือไม่เข็งมึงเล่นคอนเทนต์เพี้ยนตัวให้ข้างหน้างานเราจะมีกิจกรรม
วเหมือนคราวที่แล้วที่คราวที่แล้วเป็นคล้ายๆงานวัดบอกมียิงปืนปาป่องอะไรอย่างนี้ปีนี้เป็นเด็กก็อาจจะแทนเลี้ยงเด็กก็ได้ยังไงกันคะเนี่ยเลี้ยงเด็กโยนหัวแข่งกันล้างขวดนมก็เราติดตามได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ BNK48 ค่ะโอเคค่ะฝากหนังซีรีส์ของพี่ออนใช่ไหมคะฝากซีรีส์ Let's Fight ตอนนี้เรามาถึงช่วงฝากผลงานกันใช่แล้วของว่าน่าจะเป็นฉายต้นปีหน้าต้นปีหน้ามีของคนนี้ด้วยฝากด้วยฝากละครเรื่องดาวคนละดวงนะคะจอนแอร์ทางช่อง3น่าจะไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ของรุ่น3ยังมีอะไรอีกรุ่น3รุ่น3อ่ะมีเซนมีเบียนเคโปรเจคเตอร์จะเนี่ยเด็ดเบียนเคโปรเจคเจอเตนาเด็ดมาไปยังพูดดิมีเบียนเคโปรเจคเตอร์เจเนอเรชั่นเซนไปค่ะวันทุกวันที่ไหนตามได้ที่ไหนคะตามได้ที่ไหนคะ Ace Play ว้าเฮ้ยมีแล้วก็มีเทเตอร์วันเสาร์อาทิตย์ของทีม B3 นะคะผมแล้วก็ส่วนทีม N5 เป็นอาทิตย์ถัดไปค่ะใช่ก็มีงานจับมือสิ้นเดือนหน้าค่ะอันนี้เป็นของซิงเกิลซิงเกิลใช่ค่ะเย้ขอบคุณอะไรนิดหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโมเน่ต่อให้เราเป็นฟรีดอมต่อให้เราอิสระแต่ก็ไม่สามารถอิสระพ่นน้ำใส่ใครก็ได้เลยไปถึงโอ้โหทุกคนคิดไม่ดีกันใช่ไหมเนี่ยน้ำมะนาวเมื่อกี้เผื่อทุกคนมองไม่เห็นไงอ๋อแต่ว่างานจับมือที่จะงานจับมือยังไม่จบเพราะว่ารายละเอียดเยอะกว่านั้นก็คืองานจับมือสิ้นเดือนหน้านะคะสถานที่เป็นไบเทคบางนานะคะทุกคนโอ้ยอย่าไปผิดอย่าไปผิดที่นะคะทุกคนรอบนี้เป็นไบเทคบางนานะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะที่อยากจะบอกคือกีฬาสีนะคะของเราทางนี้ก็จะมีทาง CGM ร่วมด้วยนะคะทุกคนก็สาวเชียงใหม่ใช่ถือว่ารอบนี้แค่กระชับมิตรเบาๆเนาะวันนี้ก็กระชับมิตรกันเบาๆรอบหน้าทุกคนน่าจะสมใส่จิตวิญญาณสู้นี่โอเคสุดท้ายท้ายสุดเลยฝาก Facebook Instagram Twitter YouTube นะคะของพวกเรา BNK48 ด้วยนะคะเย้ฝากมาเธอเกมเมอร์ได้ไหมไม่ได้ออกวงแล้วรอดูแผ่นค่ะค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ